สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูฝ้ายนะคะวันนี้เรามาร้องเพลงสวัสดีกันก่อนนะคะเด็กๆพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วทำท่าทางตามครูฝ้ายแล้วร้องตามครูฝ้ายได้เลยนะคะ1 2 3สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบวันนี้นะคะครูฝ้ายก็จะมาสอนเด็กๆในหน่วยร่างกายของเราค่ะเด็กๆรู้ไหมว่าร่างกายของเรานะคะมีอวัยวะต่างๆมากมายเลยเดี๋ยวเรามารู้จักกับอวัยวะในร่างกายของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะพร้อมนะคะอวัยวะที่1ค่ะตาเด็กก็ตามค่ะตาของเรามี2ข้างทําหน้าที่ในการมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวของเรานะคะอวัยวะที่2นะคะหูเด็กๆพูดตามค่ะหูของเรามีอยู่2ข้างนะคะทําหน้าที่ในการฟังเสียงต่างๆรอบกายของเราเหมือนกันค่ะอวัยวะที่3นะคะจมูกเด็กๆพูดตามค่ะจมูกทําหน้าที่ในการดมกลิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นนะคะถ้าร่างกายของเราได้รับกลิ่นที่หอมหรือจมูกเราดมกลิ่นที่หอมที่สุดจากดอกไม้จากน้ำหอมร่างกายของเราก็จะรู้สึกสดชื่นนะคะอวัยวะที่4ค่ะปากเด็กผู้ตามค่ะปากนะคะมีทั้งลิ้นและฟันนะคะทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารแล้วก็ชิมรสชาติต่างๆนะคะเด็กๆรับประทานอาหารเสร็จแล้วอย่าลืมที่จะแปรงฟันนะคะโอเคอวัยวะที่5มือเด็กๆพูดตามค่ะมือของเรามีทั้งหมด2ข้างนะคะมี2ข้างแต่ว่ามือของเรามีกี่นิ้วกันล่ะเรามานับพร้อมกันนะคะ1 210มือของเรามี2ข้างมีทั้งหมด10นิ้วนะคะมือของเราก็เอาไว้หยิบจับสิ่งของต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือกระเป๋ารองเท้านะคะแต่เวลาเราจะหยิบจับอาหารเด็กๆอย่าลืมล้างมือก่อนนะคะถ้าเราไม่ล้างมือเราหยิบอาหารใส่ปากเชื้อโรคก็จะลงเข้าไปอยู่ในท้องของเราทำให้เราปวดท้องอย่าลืมล้างมือ7ขั้นตอนนะคะค่ะอวัยวะที่6เท้าเด็กๆพูดตามค่ะเท้าของเรามี2ข้างนะคะเอาไว้รับน้ำหนักนะคะน้ำหนักทั้งหมดในร่างกายของเรานะคะในการทรงตัวเช่นการวิ่งการเดินนะคะและเด็กๆอย่าลืมออกจากบ้านนะคะอย่าลืมออกจากบ้านใส่รองเท้าทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะออกไปวิ่งเล่นออกไปซื้อขนมออกไปทำอะไรต่างๆอย่าลืมใส่รองเท้าเพื่อที่เชื้อโรคจะไม่เข้าเท้าเราค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะตาหูจมูกปากมือเท้าโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะค่ะครูฝ้ายก็ยังจะมีกิจกรรมมาให้เด็กได้ทำด้วยนะก็คือเกมนะคะเกมนี้ก็คือเกมจับอวัยวะของตัวเองในร่างกายของตัวเองนะคะตามคำสั่งของคุณครูฝ้ายเช่นครูฝ้ายพูดว่าจมูกเด็กต้องจับจมูกตัวเองนะคะพร้อมนะคะพร้อมนะโอเคฟังดีๆครูฝ้ายพูดว่าอะไรหู
เร็วๆนะพร้อมนะคะตาหูจมูกปากมือเท้าตาหูจมูกปากมือเท้าได้ไหมคะจับทันไหมคะโอ้โหฟ้าเชื่อว่าหลายๆคนจับทันแน่นอนเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้เลยค่ะเกมจบแล้วเกมจบแล้วนะคะครูฟ้ามีอีกหนึ่งกิจกรรมเหมือนกันก็คือมีใบงานให้เด็กได้ทำย้อนหลังนะคะ1ใบงานก็คือจับคู่ภาพอวัยวะให้สัมพันธ์กันกับภาพนะคะเช่นมือของเรามีหน้าที่ทำอะไรบ้างหูของเราทำหน้าที่อะไรบ้างให้เด็กโยงเส้นจับคู่ให้สัมพันธ์กันนะคะกิจกรรมนี้ไม่ยากเลยนะคะเด็กๆวันนี้ครูฝ้ายก็ขอจบกิจกรรม